ศูนย์เฉพาะกิจชั่วคราวในภาวะวิกฤตได้สรุปสถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกระดับน้ำเพิ่มขึ้นขณะที่ภาคตะวันตกภาคกลางและภาคใต้มีระดับปานกลางถึงมากระดับน้ำในแม่น้ำน่านและแม่น้ำยมยังต้องเฝ้าระวังรวมถึงแม่น้ำเพชรบุรีที่จะสูงขึ้นตามปริมาณการระบายน้ำของเขื่อนแก่งกระจานโดยวันนี้ระดับน้ำในเขื่อนแก่งกระจานมีปริมาณเพิ่มขึ้นอยู่ที่776ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ1 0 9ของความจุมีน้ำล้นสปริงเวย์สูง1เมตร41เซนติเมตรแนวโน้มการระบายน้ำยังคงสูงต้องเฝ้าระวังสถานการณ์ใกล้ชิดโดยระดับน้ำในแม่น้ำเพชรบุรีที่อำเภอแก่งกระจานล้นตลิ่ง11เซนติเมตรและในพื้นที่อำเภอเมืองยังต่ำกว่าตลิ่ง33เซนติเมตรนอกจากนี้แล้วยังมีอ่างเก็บน้ำที่มีปริมาณน,น้ำเกินร้อยละ80ของความจุซึ่งต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษอีกสีแห่ง ก็คือเขื่อนน้ำอูนจังหวัดสกลนครปริมาณน้ำ528ล้านลูกบา์เมตรคิดเป็นร้อยละ101อของความจุยังคงต้องเร่งพร่องน้ำต่อเนื่องรองรับน้ำฝนเนื้อเขื่อนเขื่อนวัชิราลงกรจังหวัดกาญจนบุรีมีปริมาณน้ำ7,984ล้านลูกบาทเมตรคิดเป็นร้อยละ90ของความจุต้องปรับการระบายน้ำเพิ่มขึ้นเป็นเวนละ53ล้านลูกบาทเมตรและมีการแจ้งเตือนพื้นที่ท้ายเขื่อนตามหลําน้ำแขวน้อยให้ทราบ พื้นท <s girlfriend authenticity> <spe> ี่ท้ายน้ำยังไม่ได้รับผลกระทบครับเขื่อนคุนนานประการชวนจังหวัดนครนายกมีปริมาณน้ำา194ล้านลูกบาทเมตรคิดเป็นร้อยละ86ของความจุมีระดับน้ำล้นสปริงเวย์63เซนติเมตรยังต้องเร่งคล่องน้ำเต็มศักยภาพและเขื่อนปราบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันมีปริมาณน้ำา330ล้านลูกบาทเมตรคิดเป็นร้อยละ84ของความจุต้องมีการปรับแผนระบายน้ำเพิ่มขึ้นแต่จะค่อยๆเพิ่มการระบายน้ำ ส่วนสถานการณ์น้ำในแม่น้ำขงระดับน้ำมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเช่นเดียวกันครับเนื่องจากมีฝนตกหนักในประเทศลาวและก็ในช่วงสัปดาห์นี้ซึ่งจะมีฝนตกเพิ่มขึ้นทั้งฝั่งลาวและก็อีสานคาดว่าจะทําให้มีน้ำล้นตลิ่งบริเวณจังหวัดน้องคายนคะรพนมและอุบลราชธานีครับ